ต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจนงพนีเดือดสุดไม่ขอทนแล้วต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเจอเหตุการณ์เดือดร้อนแต่ไม่สามารถพึ่งได้ลั่นฝากปรับปรุงสงสารชาวบ้านมีเรื่องให้นักร้องลูกทุ่งจนงพนีไม่ขอทนแล้วออกมาโพสต์ต่อว่าและตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังเจ้าตัวเจอเหตุการณ์เดือดร้อนแต่ไม่สามารถพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยโดย2พฤษภาคม66จนงพนีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเดือดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเหตุเกิดเมื่อวานสภ.อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองโทรศัพท์ไปไม่มีใครรับสายเลยจ้า20กว่าสายฝากปรับปรุงเรื่องนี้หน่อยนะคะสงสารชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงๆค่ะขอบคุณค่ะพร้อมกันนี้จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะโชคดีหน่อยได้เบอร์ส่วนตัวตำรวจท่านหนึ่งเลยโทรไปตำรวจท่านนั้นซึ่งท่านแนะนำว่าถ้าโทรไปสน.แล้วไม่มีคนรับให้โทรไป191โอเคสบายใจและนี่คือคนที่คุยกับตำรวจท่านนั้นค่ะแต่ขอชื่อชมร่วมกตัญญูแสวงหานะคะเคยมีเหตุการณ์งูเข้าบ้านโทรหาร่วมกตัญญู5นาทีมาจับงูเลยเลิศมากชื่นชมค่ะทำงานดีกว่าตำรวจแสวงหาเยอะเลยขณะที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งสงสัยเกิดขึ้นกับจั๊กกันแน่ด้านจั๊กเข้ามาตอบกลับทันทีว่าจะโทรหาตำรวจพอดีไม่มีคนอยู่บ้านแล้วมีคนเข้าไปที่บ้านสรุปไม่มีคนรับสาย